จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโดยมีเป้าหมายจำนวน11อําเภอ31หมู่บ้านมีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจากทั่วจังหวัดนำสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจัดแสดงจำหน่ายจับคู่ธุรกิจกันอย่างคึกคัก การเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในเรื่องการส่งเสริมยกระดับอาชีพรายได้ด้านการท่องเที่ยวซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์มีไรายได้หลักจากภาคการเกษตรแต่ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ทำอย่างไรจึงยกระดับอาชีพและรายได้ประชาชนทําให้เกิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและการเจรจาจับคู่ธุรกิจขึ้นเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจแลกเปลี่ยนสินค้าแนวทางการค้าร่วมกันนําไปสู่การขยายการค้าในอนาคตทําให้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพที่ดีรายได้ดีขึ้นการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมชุมชนโอท็อปนวัดวิถี จาก31ชุมชน11หมู่บ้านมีการเสวนาหัวข้อต่างๆได้แก่คนซื้ออยากได้คนขายอยากทำการเสวนานวัตกรรมสำคัญอย่างไรกับโอท็อและการเสวนามุมมองผู้ประกอบการกับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อนอกจากนี้ยังมีโชว์จากศิลปินนักร้องลูกทุ่งเสรีรุ่งสว่างจินตลาภูรลาบและคณะตลกโอเลี้ยงร่วมสร้างสีสันตลอดทั้งงาน